ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 คำถามถึงเอริกเทนฮากที่ยังเลือกอองตัวนี้มาสียาวเป็นเซเว่นตัวจริงแมนอยู่ในช่วงออสตาร์ฤดูกาล2023ถึง2024เอริกเทนฮากกุซือชาวฮอลแลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างมากในการจัดการปัญหาภายในของทัพปีศาจแดงและต้องพาทีมกลับสู่ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งเทนฮากอำลาอาจักอัมสเตอร์ดัมมารับมังเหียนในถิ่นโอทัฟฟอร์ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วพร้อมกับพาแมนยูคว้าแชมป์ลีกครับคว้าตั๋วผ่านเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จอย่างไรก็ตามหลังเปิดฤดูกาลใหม่มาได้4เกมในศึกพรีเมียร์ลีกเทนฮากพาแมนยูเก็บชัยชนะได้เพียง2นัดเท่านั้นและเป็นการเก็บ3แต้มแบบหืดจับจากทีมที่เล็กกว่าอย่างวูลแฟมตันและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ขณะเดียวกันมีคำถามมากมายถึงเทนฮากในกรณีที่เลือกใช้อองโตนี่มาซียาวได้ยิงชาวฝรั่งเศสยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าหมายเลข9ในแผงแนวรุกทั้งที่ฟอร์มฝืดมานานแล้วและสภาพร่างกายก็ไม่ดีเหมือนเดิมพอปาร์เกอร์อดีตกองหลังแมนยูกล่าวว่าเอริกเทนฮากควรจะโดนไล่ออกไปได้แล้วหากเขายังไม่เลือกลาสุปฮอยลุนเป็นตัวจริงในนัดต่อไปกับไบรตันก่อนอองโตนี่มาซียาวผมคิดว่าแฟนบอลทุกคนคงอยากเห็นเขาโดนไล่ออกและมันก็สมเหตุสมผลมันคงไม่เหมาะสมเลยถ้าฮอยลุนต้องอยู่บนมานั่งสำรองและสำหรับมาซียาวไม่ควรมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองด้วยซ้ำแมนยูมีนักเตะดาวรุ่งหลายคนที่สามารถเป็นทางเลือกสำรองได้ดีกว่ามาซียาวฮอยลุนจะต้องลงเป็นตัวจริงแฟนบอลแมนยูทุกคนเบื่อหน่ายกับการเห็นนักเตะที่มีทัศนคติแย่ๆหน้าตาบูดบึ้งและขี้บ่นอยู่ในสนามและฮอยลุนถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในแนวรุกของแมนยูชุดนี้เพราะเขาเล่นได้อย่างกระตือรือร้นที่สุดแล้วขณะเดียวกันแอนดี้โคอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงตั้งคำถามว่าทำไมปีศาจแดงถึงยังเก็บมาซียาเอาไว้ในทีมทั้งที่หูหอกเฟนแมนมีสติการทำประตูที่ย่ำแย่สุดๆนับตั้งแต่ย้ายมาจากโมนาโกเมื่อ8ปีที่แล้วแอนดี้โคกล่าวว่ามาซียาวอยู่กับแมนยูไนเต็ดมา8ปีแล้วและเขายังยิงไม่ถึง100ประตูด้วยซ้ำมันน่าเหลือเชื่อมากเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าของสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาก็เคยเล่นกับนักเตะที่ยอดเยี่ยมในทีมมาแล้วหลายคนแต่ผลงานที่ดีที่สุดของเขาในลีกคือการยิง17ประตูเขามีเวลาและมีโอกาสมากพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเก่งแค่ไหนและน่าเสียดายที่เขาทำไม่ได้มาซียาวทำไป62ประตูจากการลงเล่น199นัดรวมทั่วรายการให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งหากมองจากตัวเลขดังกล่าวมันดูน้อยเกินไปสำหรับนักฟุตบอลในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าและมันเป็นคำถามที่เทนฮากคงจะต้องเป็นผู้ให้คำตอบแม่ของแฮร์รี่แม็กควายกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดป่วยกระแสที่ต่อว่าลูกชายอย่างรุนแรงว่าเป็นการกระทำที่น่าละอายและรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงแนวรับไป30เผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนักในช่วงปีที่ผ่านมาหลังเสียตำแหน่งตัวจริงในทีมปีศาจแดงแถมล่าสุดก็เพิ่งทำเข้าประตูตัวเองในเกมที่อังกฤษชนะสกอตแลนด์จนถูกล้อเลียนอีกครั้งงานนี้โซอี้มารดาของแม็กควายได้โพสต์ทางไอจีส่วนตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และไม่ควรจะเกิดกับใครทั้งสิ้นในฐานะที่เป็นแม่มองเห็นความคิดเชิงลบและเหยียดหยามอย่างรุนแรงที่ลูกชายของฉันได้รับจากแฟนบอลกูรูและสื่อมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายและยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงโดยไม่แคร์คนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสโมสรและทีมชาติฉันอยู่บนอัศจรรย์ตามปกติมันยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเลยฉันเข้าใจว่าในโลกฟุตบอลมีทั้งขึ้นและลงมีแง่บวกและแง่ลบแต่สิ่งที่แฮร์รี่ได้รับมันมากกว่าฟุตบอลไปแล้วสำหรับฉันการเห็นสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นั้นมันไม่โอเคฉันไม่อยากให้พ่อแม่หรือผู้เล่นคนอื่นต้องเจอแบบนี้ในอนาคตโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแฮร์รี่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และทำหน้าที่ด้วยหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งและสามารถรับมือกับมันได้ในแบบที่คนอื่นอาจจะทำไม่ได้และฉันหวังว่าคงจะต้องมีใครที่จะต้องโดนแบบนี้